สังขารธรรมนำมาพิลุคนเฮามนุษย์ที่นั่งไปกันนี่นะคุณว่าเกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายน้อยนึงมันจึงมาได้คนเราทั้งหลายที่นั่งไปกันนี่ความตายอยู่ใต้สังขารธรรมคนนี้คนเฮาเกิดมาบรรลุอีกนี้ย่อมตายอย่างนี้แม่อั้นทุกคนเกิดเป็นมนุษย์ตั้งเลยมันมาได้ล่องหนเกิดมาเป็นคนมันลอกภาพมาได้มันแค่กินอย่าลงทุกสัตว์อยู่โลกใต้ช้างม้างอควายก็แล้วเพชรไก่หมูหมาปากกาคาดแก้วอยู่ได้สักอันการเกิดมาแล้วมันก็ตายเหมือนกันชีวิตไขมันสังขารโลกตั้งเนี่ยเอาผ้ามาไหว้คอเป็นพวกเป็นพวกเอาเป็นที่จ้างโดยยมรนางมวยมิตรก้อนรถสังขารจำเรื่องนี้มิตรจึงสร้างสมอ้างความดีเมื่อตายไปแล้วรอดมวยเป็นผีขอบคุณความดีจะอยู่สืบสร้างลูกเต้าหลานเหลนจะได้อวดอ้างผลสร้างความดีเหล่านี้พี่น้องทั้งหลายตู้ลุงออกกล่าวชี้ว่าอยู่ได้สักลายเงินทองสิ่งทรัพย์มันเป็นของนอกกายชีวิตอวายอาหารใหม่แก่หน้าพี่น้องลูกหลานปู่ลุงแม่ป้าผีตามารดานี้ไผ่จะหาในเหมือนกันตายแล้วสายยาคุณได้ในจาตัวตู้ลุงนี่แหละมาได้แกล้งจาตามที่หันมามันมีหลายน้อยข้อหันก้นโฉนก้นตุกก้นต่ำก้นต้อยที่มักแต่พลอยเกิดจ้าพี่น้องบ้านแม่กุ้งหลวงพี่น้องสันทยองพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงพี่น้องเคยหันเขาจังคนตุกออกเวลาคนตุกไปไหนนี่เขาเรียกมาจังแท้กันว่าเข้าใกล้ไทยซื้อหนังไทยความจริงเราออกไปโคนอย่างเดียวกันนั้นนะเกรย์ใหญ่ตู้ถึงโอเอตู้ลูกคนตุกออกตู้หูอยู่ว่าก็ปีถึงเจ๊แล้วบางคนยังเกิดท่านร่วงไปร่วงมาขอดจางขอดแจ้งอันนี้ยังบอกเนี่ยไม่ว่าเดี๋ยวอ่ะห้าปั๊บอ่ะห้ากี่อันห้าเอ้ยยังบอกเขาก็ให้ยังบอกนะมาเรียกคนนั่งฟังบอกนะเอาแค่หรออันเดียวก็ใครบอกตู้เนี่ยมาหลังตู้เนี่ยเนาะเดียวก็ใครก็ได้รับยกคนพ้นก็ผมนี่ด้วยมาแทนที่เจ้าที่ไหนที่เจ้ามองอยู่ของข้าเนี่ยมองเอาหมดท่านทั้งหลายที่มาแก้ควายเกียรติชัดดูถูกเกียรติยามทิ้งตรงฟังละจนเหลียวไปหน้ามาใจเพราะที่เขาเกิดมาเป็นคนเราหน้าด้วยกันมันไม่ได้หายหรอกที่ขาดสิ่งใดเพื่อกันเพื่อเจ้าเพราะเราแค่ตายมันก็เท่าเดียวอย่างนั้นแน่นะเข้าของเงินทองและถูกสิ่งทรัพย์ตายแล้วก็ได้ไม่เท่าหน้าตัวพี่แม่พ่อกับจ้ามีสองอย่างถ้าเขาฟังก็เผาชีวิตคนเราตั้งใจสุดอันชีวิตตายอย่าให้คนสั้นตีไก่พูดความเช่นนักอยู่อยู่กินกินความบุญสุนทานเป็นคนมีน้ำใจไม่ได้ตั้งที่ฮักแต่ที่เสียอันชิงดีเพื่ออยู่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีหรือเลิกความสามัคคีมันจะดีเนี่ยเจ้าขอให้ตาเวลาพระเจ้าแม่สงฆ์ทุกน้องของตัวและก็อีกพ่ออีกแม่ของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเพื่อให้พอสมควรแก่เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเลี่ยงก็ได้เด้อวันนั้นตุลุงก็ไปจังหวัดแป้นะไปอำเภอหลองไปน้องไปอำเภอหลองจังหวัดแป้คนพี่น้องตลาดวันนี้มีโอกาสมาพบปะกับญาติโยมตลาดต้องขอสุมาป้องออกสถานพี่น้องที่มาเข้าใจทุกเจ้าตรงนี้ขออธิบายทุกฟังได้เรื่องว่าการเอาทุกเจ้าไปเทศบนพุทธนามันมีใครขึ้นไปเขาเทศทุกคนเป็นฟังเขาไปเทศทุกผีฟังถ้าคนเป็นมาฟังมันต้องเทศเสียเวลาอันทุกข์ทุกข์ล่าทุกข์เสียในโลกคนรับด้วยไฟสีแสงเนี่ยไหนไปไหนอ่ะใหญ่กล้ามการกองตกเกินใบสองถึงไปเที่ยวละพอเริ่มมันพูดนะพอเริ่มเชื่อเอาเอาไปหันหน้าสัทธาเจ้าบ้านและมูลที่เขาโจมตีทุกเจ้าคอยได้บอกว่าทุกเจ้านี่ได้หูเรื่องหูเรื่องแต่สัทธาเขาฟังคนใดเป็นลูกอีแม่คนใดถึงแม้จะเอาคนใดเขาจะมูลที่ลูกผ่านสัทธามาลูกอีแม่มีสักคนหรอโอ้คุณหรอลูกอีแม่หรอไหวโสดละว่าใหญ่ข้าพเจ้าโอ้เป็นภาษามานี่เป็นข้าข้านั่นแม่หาเอามือลงก็ลูกน้องเลยก็ไหว้โอเค
ุลุงไปเตะสันทรายแม่อุ้ยคนนึงนั่งข้างหน้านี่แม่อุ้ยเออแม่อุ้ยไปชนละขาเออไปละแม่ว่าไงว่าไงบอกว่าโอ้ไม่ว่าไงบอกว่าไงตาต้นลีวะมีไหนโอ้ยอย่าพิลาโลคุณเขียนว่าไงอ่ะโอ้อันสมองทำให้อันสมองอีกว่าไงอ่ะจุดที่จุดต่างธรรมะจุดที่อืมว่าจ้าเนี่ยเสียงบอกคงใส่ด้านนักความรู้บรรณัตต้องมันห้องมันถามแต่ในพ่อบ้านนี้ได้นะแต่เพื่อจอมหรอมาหาในกล้องเนี่ยน้องเดี๋ยวน้องมันเลิกน้ำไปอ่ะมันที่น้องมาเติมเอามาใส่ตู้ทิ้งอีกเนี่ยหายไปว่าอย่างนั้นเป็นการตุลุงมาสนใจตุลุงเต้นตึงวันตู้ตึงวันเมื่อสถานญาติโยมหลายที่ถ่ายกันเดี๋ยวนี้ใช่อย่างนี้นะอย่างพี่ให้ก็ถ่ายนั้นก็ถ่ายรูปกับสถานชาวบ้านอันนี้พี่น้องดังทั่วโลกบอกทุกฝังลูกศิษย์ลูกลูกหาตุลุงตุลุงเดินทางมา33ประเทศในโลกมนุษย์บอกทุกฝังไปแล้วว่าจะอู้ทุกฝังนะอันนี้อย่าไปลงยูทูบเพราะตุลุงมียูทูบเป็นของตัวเองเลยตุลุงสมศักดิ์ชาแนลอินเนอร์ถ้าใครจะดูนะอันนี้นะดูวันพุธได้ละมันพูดกับลงละตู้ลุงสมศักดิ์ชันแน่วอีเนอร์ถ้าเปิดมาปุ๊บนะมันจะแต่งหนุ่มแน่นพอได้ถ้ามีดูเจ้าตัวอื่นนั้นคิดขว้างคิดขว้างแง่หมาเอาตัวนี้ปะมันเกิดหัวเนี่ยมัวเฮาหมู่ตั้งทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมเป็นเยอะต้องง้อคนเป็นมาบอกเรื่องความตายเนี่ยพี่น้องมดเข้าแล้วก็ออกก็ตายออกแล้วก็เข้าก็ตายได้แก่ลมหายใจลมหายใจเข้าไปแล้วมันแบบปิ๊กออกมามันก็ตายออกมาแล้วมันมาเข้าไปก็ตายนั่นคือความตายความสิ้นสุดความเป็นมนุษย์นั่นไงเนี่ยผ่านก็เองใส่ละคนบุญมีมาตายโบนั้นตุลุงกูกันเรื่อยๆนะตุลุงอันใจเนี่ยตุลุงกีดนะปลั่มตื้นสักเดือเนี่ยอันพระตุลุงเอานี่ออกนี่นะแล้วตุลุงอีกต้องเอานี่ใส่การไม่เก่านี่ก็ต้องยิ่การนี้พอแก้แย่แล้วแก้ไม่ได้คนละของนี้อันมูฮาวสั้นเท่าไหร่มันเลยได้พอนี้ออกถ้าพอนี้ออกนี่ได้หรอกเนี่ยอืมเนี่ยคนเราเวลาฟังธรรมก็พระโพธิญาณพระโพธิจารย์ทุกขังอนัตตาความเกิดที่ลังนั่นมีของมนุษย์มันอยู่ในร่างตายเป็นมีมีเป็นต้นวัวไปน้ำมาแต่แล้วเบาๆมูคนยังเอาละนางอ่อนซาอุ้งอิ่มหมีเนี่ยทีทางแอร์ต้นยาวมาเป็นยาช่วยเสริมพลังดีโมก็ไม่เห็นเนี่ยก็จะมาแก้เท่ามันจะรู้สึกพลังเนี่ยสู้ซ่าว่ามันกินได้จะได้ได้คนเรากินเนี่ยมันได้แต่ที่ผู้รู้บอกแก่ว่าเราอ่อนนั่นเนี่ยเขายกเย็นแจ้งมาเขาบอกว่าเราเย็นแจ้งมาวันแต่ยกธรรมะที่มันสูงเพราะธรรมะเดียวที่มันต่ำเหลือเก้าอี้บอกว่าธรรมะมาเสียเราเขายกเย็นแจ้งมีว่าโอ้ยต่ำไปเลยเขามาอยู่เขาวางเลยที่เราเรื่องมันสูงมันห่างตั้งหลังกี่ไรเนี่ยเราต้องให้ทุกคนเห็นทุกคนเข้าใจยอมมางานสงฆ์อย่างนี้ถูกไหมจ๊ะบางคนบางท่านนะครับตู้เหมือนให้ดูทุกคนแต่มันจริงหรือไม่คนพูดพูดนิ่งๆเนี่ยบางคนไหว้สงฆ์เหมือนจ้างบางคนไหว้สงฆ์เหมือนจ้างก็มาวางพวงหลีดนะบางคนเหมือนไม่เข้าใจก็มาวางพวงหลีดนะนะลูกแม่ที่ไหนล่ะเด็กคนแรกก็เราพงศ์เงยมาได้ยังโอ้ต้องทำอุ๊บก็เราพงศ์เงยมาได้ยังก็มาขอขมาศพก็เหมือนได้ขอขมาเจ้าภาพทีนี้เจ้าภาพของหมูน้อยบอกว่าหันพงศ์เงยมาเจ้าภาพที่ไหนเอาพงศ์เงยแน่ไปไม่ได้เห็นตัวมันได้ตาเขาหล่นไปก่อนพงศ์เงยถ่ายรูปมันงามอย่างไรพวกโรงเรียนนะครับใช่ไหมคือพวกเราเคารพโรงเรียนก่อนเคารพโรงเรียนก็ต้องทำความนี้เสร็จแล้วได้เหมือนกับเวลาโบราณยืนเคารพเคารพโรงที่น้องมาเคารพเสร็จแล้วได้ของก้อยเค้กก้อยถ่ายอันนี้พวกนี้มันการงานเสื้อเจ้าภาพเอาเหยียบก่อนละก็มาการเคารพโรงเนี่ยคือพื้นฐานไม่แอบอย่างสวรรค์นิพพานที่รู้ตื่นอ่านแล้วเห็นต้องมาถามสวรรค์นิพพานนี้ที่จานต้องมาถามผมเคยไปวันนั้นไปเที่ยวสุโขทัยปิดมาอยู่ที่ไหนนะถามนะสุโขทัยก็น้องตู้ลุงตู้โตก็น้องลุงตู้ลุงตู้ลุงตู้นี่หรอลุงตู้อยู่ไปเที่ยวมาเนี่ยเคยผ่านทีวะหรอเพราะว่าผมเคยผ่านรู้ทั้งนี้ก่อนหาลุงตู้ผม
โอ้ยเป็นเรื่องหมูหอมเคยหันนะแต่เรื่องนั้นจะมีเรื่องเป็นประโยชน์แต่ละประแต่ละกาเอามาดูว่าได้ชิมกับพี่เขาหันนี่ยิ่งยิ่งต่างนะมันก็มาหันแต่ลูกอันสุโขทัยมาตีสามฝ่ายมาถึงวัดก็ลงรถคุ้มพี่น้องทั้งหลายเปิดประตูรถคู่เขาผมกิ้วผมง่ามเลยฮะเขาหันนี่ดีนี่ยังแหมเขาโอ้มหน้าดิเขาต้องเหลียวเขาเป็นเหมือนห้องเขาเนี่ยก็เพราะว่าคนเราบอกฟังทำก็ไม่ไหวมาฟังทำทำมาแบบกามาโลกาตอนนี้นะท่านก็ที่เขาได้ตื่นทุกการแบบนี้ก็คนบอกฟังทำมันเป็นเรื่องที่ยากโลกโอดโหลงอีสานสยามซึ่งการและการมีที่สิ้นสุดพี่น้องทั้งหลายมันมีที่สิ้นสุดโลกโอดโหลงอีสานสยามเนี่ยมันอยู่ได้ตื่นทุกการอะมันมีแล้วเราต้องไปย้อนยุคไปแล้วมีแล้วที่จะให้แห่งแต่แท้เดินกีปีใหม่กีรถกันรุ่นล่องแห่ทัพพุทธศรีอย่างนี้นะไอ้วันนี้สาขาแห่แห่งแต่แท้เพื่อยาโยกหมดสิทธิ์ถ้ากลับใจที่มันจะเป็นอย่างอี้อยู่ท่านจะเป็นอย่างอี้อยู่เพราะฉะนั้นคนเราเวลาเขาอย่างนู้นเนี่ยแต่แท้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนหน้าแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางทำจิตใจบ้างๆฟังธรรมะท่านเลยก็ลงไปเทศไปอู้ไปจ่ามาโมดนะไหนๆก็อู้คุยบอกคุยอย่างนั้นเจอไปน้องมาหลายท่านนี้มันดังไปทั่วโลกแล้วก็ลงไปออกทีวีทั่วโลกมาท่านที่วัดยานาลาขึ้นศาลจะรับจะหมายพบเจอแล้วขึ้นไปองค์ลงเจ้าหน้าที่ศาลไปแจ้งหมายศาลแล้วก็ไปนี้ข้อออกไปมาแล้วอบลงพูดต้องขังข้อก็อ่อนออกไปข้อก็ยิงออกไปข้อก็จางออกไป